มนะคะเราเสียบเข้าไปเสร็จมัดปลายลวดติดกับลวดต้นนะคะเสร็จแล้วเอาผ้าสีแดงตัดนะคะประมาณ1นิ้วนะคะตัดออกมาพันตรงโคนลวดนะคะพันขึ้นไปจนถึงช่วงโคนดอกเลยนะคะแล้วมัดด้วยเชือกอีกครั้งหนึ่งจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะมาดัดกลีบชั้นนอกกันนะคะเวลาเราทำเนี่ยกลีบที่เราดามนะคะกลีบที่เราดามเนี่ยจะมีลักษณะโค้งมาด้านหน้านะคะด้านที่เราพันลวดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังให้เราพลิกด้านหลังมาอย่างนี้นะคะใช้นิ้วกดตรงโคนของกลีบนะคะให้ลวดขึ้นมาในลักษณะนี้ทั้ง3เส้นนะคะดัดให้กลีบโค้งงอเป็นในลักษณะนี้นะคะนะคะทีนี้เราก็ดัดใช้วิธีการดัดเหมือนกับดัดชั้นในเมื่อกี้ค่ะก็คือมือหนึ่งกดลงอีกมือหนึ่งดันขึ้นนะคะกลีบดอกเราจะก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้ทำทั้งหมดเลยนะคะเราสังเกตว่าด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเรียบถ้าด้านหลังตรงนี้จะย่นนะคะสังเกตง่ายๆเราก็จะได้กลีบทั้งหมด4กลีบที่ดัดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เรามาเข้าดอกเวลาที่เราเข้าดอกกลีบดอกนะคะเราจับโคนให้มันเป็นในลักษณะนี้นะคะเพื่อที่จะแนบเข้าไปกับตัวโคนละของต้นดอกได้นะคะปลายของกลีบดอกชั้นนอกจะอยู่สูงกว่าชั้นในนิดนึงนะคะพัน3ครั้งล็อก3ครั้งนะคะเป็นในลักษณะอย่างนี้กลีบที่2ทับนะคะนะคะ1 2 3กลีบที่3นะคะดัดปลายนิดนึงเพื่อให้เข้ากับตัวโคนกลีบนี้ได้ง่ายนะคะพอเราวัดกลีบแรกแล้วกลีบต่อไปก็จะประมาณพอดีกันนะคะส่วนกลีบสุดท้ายจะต้องทาบอยู่บนกลีบที่3แล้วก็ซ้อนเข้าไปข้างในกลีบที่1นะคะทาบอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ซ้อนเข้าไปข้างในกลีบมัดนะคะ
แล้วก็จะเก็บโคนกีบนะคะเพื่อที่จะเก็บตัวได้นะคะเพื่อไม่เห็นได้ที่เราผูกไว้เวลาที่เราเข้าชั้นต่อไปค่อยกดปลายกีบดอกเข้านะคะค่อยๆกดทีละด้านให้กลีบเนี่ยงุ้มเข้าไปข้างในนะคะวิธีก็คือค่อยๆกดปลายกลีบด้านที่ทับกันเนี่ยก็จะได้ทรงดอกกุหลาบเป็นทรงแบบนี้นะคะค่อยๆกดนะคะค่อยๆกดด้านปลายจะดูแหลมนะคะด้านนี้จะดูอ้วนๆนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่กีบเลี้ยงนะคะก็นำกีบเลี้ยงมามัดใต้ฐานดอกไม่ต้องซ้อนกันนะคะเรียงกันไปจะเป็นในลักษณะอย่างนี้นะคะต่อไปเราจะใช้ผ้าสีเขียวนะคะสำหรับเก็บตรงโคนนะคะจะได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็จะพันทับด้วยฟอลาเทปนะคะโดยวิธีการพันจากตัวโคนย้อนขึ้นไปนะคะย้อนขึ้นไปให้ถึงฐานนะคะแล้วเราจะย้อนกลับลงมาใหม่วิธีการดัดกีบเลี้ยงนะคะใช้นิ้ว2นิ้วนี้นะคะกดแล้วอีกนิ้วนึงเนี่ยดันตรงนี้ขึ้นอันนี้กดดันขึ้นกดดันกดแล้วก็จะได้ดอกแล้วนะคะต่อไปใบที่เราทำสำเร็จแล้วนะคะใช้วิธีการดัดเหมือนกับกีบดอกก็คือไล่ให้ดูพริ้วนะคะเป็นธรรมชาติใช้โครงกีบท่อ PVC ช่วยก็ได้นะคะ
พันโคมกรีบนะคะในฟอร์เทสอันนี้เราจะใช้3กรีบนะคะ3ใบจัดใบนะคะเข้าช่อใบนะคะพอได้แล้วเราก็จะมาจัดแล้วก็พันจากตรงปลายของใบนะคะปลายของโคนรั่วค่ะย้อนขึ้นมาแล้วก็พันย้อนลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับดอกกุหลาบในวันแห่งความรักนะคะทำหลายๆดอกจัดช่อนะคะทำหลายๆดอกหลายๆสีเหมาะสำหรับหลายๆเทศกาลนะคะขอบคุณค่ะ